สวัสดีครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาเสนออาหารอันนี้เราจะมาทําผัดเผ็ดผงนะครับครับนี่นะครับนี่เป็นเนื้อปลานะครับเป็นปลาขาวนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับกิโลละ300บาทนะครับเป็นปลาน้ํากกขอบอกครับเครื่องผัดเผ็ดก็ครับก็มีถั่วไปนะครับก็พวกมีถั่วนะครับมะเขือนะครับพริกขี้หนูพริกแดงนะครับซอยนะครับพริกแดงแดงนะครับครับนี่เป็นใบมะกรูดนี่เป็นกระชายนะครับกระชายหั่นนะครับกระชายซอยเป็นโหระพานะครับก็มีเม็ดพริกไทยนะครับพริกไทยอ่อนน้ำตาลนี่ก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับกับซอสหอยนางรมนะครับนี่ก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาติคือว่าเราจะต้องโขลกพริกกับกระชายนี่นะครับรวมกันนะครับอีกทีนึงนะครับนี่นะครับจะให้ได้รสชาติขึ้นมาเห็นน้อยนะครับผมครับเนื้อปลานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับนี่นะครับตั้งกระทะโลเราจะเอาทอดกรอบนะครับแล้วมาทำเป็นผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดปลาเค้านะครับครับเดี๋ยวดูวิธีการทำนะครับครับเดี๋ยวเรารอน้ำมันร้อนๆก่อนนะครับเราค่อยเอาใส่นะครับกระมันมันจะติดกระทะนะครับรอแป๊บนะครับครับน้ำมันร้อนสุดๆนะครับต้องใส่ป่านะครับทีละชิ้นใส่เทลงไปเลือดเนื้อมันจะติดกันนะครับนะครับอย่างนี้นะครับทอดให้กรอบนะครับทุกด้านเดี๋ยวเราจะมาทำผัดเผ็ดปลาเค้าครับนี่ปลาเค้านะครับต้องใส่น้ำมันเยอะๆนะครับต้องใส่ร้อนๆมันจะไม่ได้ติดกระทะดีนะครับนี่นะครับเขาเด็ดขึ้นพริกนะครับมันร้อนสุดๆมันกรอบทุกวิธีละข้างนะครับมันจะออกเหลืองๆนะครับครับขณะรอเดี๋ยวเราไปโขกน้ำพริกรอนะครับตอนนี้เราโขกน้ำพริกรอนะครับใส่กระชายกับหอมแดงเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับมันจะได้จัดจ้านหน่อยนะครับเราโขกกระชายกับหอมแดงให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยเอาน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับใส่ที่หลังก็ได้นะครับผมครับโขกเข้ากันเอาน้ำพริกนะครับพริกแกงเผ็ดใส่ตามไปนะครับโขกเพราะว่าแค่น้ำพริกมันจะแบบรสชาติแบบใส่จัดจ้านก็ได้นะครับโขลกเข้ากันนะครับพริกเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ตักไว้นะครับพริกเพิ่มแค่หอมแดงกับกระชายนะครับรสชาติมันจะออกกินกระชายนะครับกับหอมแดงจะได้อร่อยมาเห็นหน่อยนะครับนะครับพริกผัดเผ็ดง่ายๆนะครับซื้อพริกผัดเผ็ดแล้วเพิ่มแค่กระชายกับหอมแดงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราป่าซุปนะครับครับป่าเขาก็เดี๋ยวพึ่งพริกนะครับให้มันซุปให้มันกรอบให้มันเหลืองไปทีละด้านเลยนะครับถ้าเราพริกเร็วมันจะติดกระทะนะครับแต่ว่าถ้าว่าเขาแต่น้ำมันร้อนนะครับร้อนที่สุดเราป่าลงไปนี่รับรองนะครับป่าจะไม่ติดกระทะนะครับผมแป้งก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวมาคอยดูนะครับว่าจะเหลืองกรอบขนาดไหนเนาะแล้วเราจะไปผัดเผ็ดนะครับผมขณะรอป่าซุกนะครับกล้าเจื่อให้ก่อนใกล้เข้าวันศาลแล้วนะครับบอกไม่ได้ครับชื่อบนอกจีนย่างครับครับเรารอป่านะครับครับเวลาทอดนะครับคอยฟังเสียงนะครับถ้าเสียงมันแตกน้ำมันมันแตกตบตับตบตับแสดงว่ามันยังประกอบอยู่นะครับต้องรอให้มันเงียบก่อนเสียงเงียบนะครับถึงเราถึงจะพริกนะครับครับตอนนี้เขาก็พริกสักกำนะครับพริกหน่อยไฟก็พอประมาณนะครับไฟกลางกลางเวลาทอดถ้าเราพริกแล้วมันจะแตกนะครับทับด้านครับ
ได้ลองกล้ามนะครับก็ได้แล้วนะครับมะพร้าวผัดชาเออผัดเผ็ดนะครับอุปิดโหดนะครับผัดเผ็ดปลาขาวหรือว่าปลาขาวผัดเผ็ดนะครับครับตัวนี้น่าจะได้ละมาตักไปพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเอามาทำผัดเผ็ดนะครับพักน้ำมันไว้หน่อยนะครับโอเคครับครับตัวนี้เราพักตาไว้นะครับพอเย็นแล้วนะครับใส่น้ำมันไปนิดหน่อยเดี๋ยวพริกลงไปคั่วนะครับพริกมันหอมก่อนนะครับชอบรสจัดใส่หอมแดงกับกระชายเยอะหน่อยนะครับคั่วครับหอมนี่เขาก็เอาพักนะครับตัวฝักยาวมะเขือนะครับพริกแดงซอยนะครับลงไปคั่วก่อนพร้อมกับกระชายนะครับใช้หั่นฝอยหั่นเดานี่พริกไทยซอสปรุงรสนะครับรสดีซอสหอยนางรมตาลทรายนะครับจะออกรสหวานหน่อยนะครับมันจะบะเลี่ยนนะครับจะเครื่องหอมขนาดนั้นนะครับใครชอบรสดีผงชูรสก็ใส่ได้นะครับคั่วเกลือหนึ่งพักนะครับสุกน้อยหนึ่งนะครับแล้วเขาจะเอาป่าเนื้อป่านะครับมันก็ดีไปนิดนึงนะครับตัวนี้เครื่องก็หอมแล้วนะครับเยอะน้ำเปล่านะครับลงไปนิดนึงมันน้ำผุกขีดครับเครื่องได้ละเอาออกนะครับปลาทอดครับลงไปเลยนะครับเราจะตามด้วยใบมะกรูดครับหัวละคานะครับเครื่องมันเข้ากันก่อนนะครับเอาเลือดใบมะกรูดนะครับมะกรูดฉีกนะครับมันราคานิดนึงนะครับส่วนกระหอบมันจะคั่วตัวเดียวเขาจะไปโรยหน้าตัวนะครับโอเคครับผมสำเร็จละผมสะดุดนิดหน่อยนะครับ
อ้าวปิดแก๊สเลยนะครับอันนี้ปลาข้าวผัดเผ็ดนะครับหรือว่าผัดเผ็ดปลาข้าวครับผมเราจะเอาไปชิมดูนะครับครับปลาข้าวผัดเผ็ดตักมาแล้วนะครับหูละพานะครับวางข้างบนนิดหน่อยนะครับลงไปทำดูนะครับหอมมากพอเพิ่มกระชายไปนะครับครับผมเดี๋ยวสักคำเขาจะชิมดูนะครับกับยาฆ่าเชื้อนะครับผมนะครับจะชิมดูนะครับผัดเผ็ดปลาข้าวนะครับนี่เป็นปลาข้าวเนื้อปลาข้าวหายากหน่อยนะครับปลาข้าวต้องกินกับผักใครชอบรสไหนนะครับก็ชอบปรุงได้นะครับต้องมีพริกไทยอ่อนด้วยครับถึงจะเหมาะเนื้อปลานิ่มมากนะครับสดสดเลยหวานนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับเราทอดนะครับค่าเจือเห็นหน่อยนะครับ สุดยอดรสชาติเผ็ดกระชายนะครับแต่หวานหอมแดงใส่เยอะหวานนะครับเราไปทำดูนะครับผัดเผ็ดเผ็ดปลาข้าวใช้ปลาเนื้ออ่อนก็ได้นะครับมาถอดกบเหมือนกันมีหลายสูตรนะครับเนาะนี่นะครับเนื้อปลากรอบนะครับครับเป็นได้ผ่องครับวันนี้ชีวิตคนมันออกก็ได้เอาสูตรผัดเผ็ดปลาข้าวนะครับฝากลองไปทำดูนะครับอร่อยปลาดุกปลาอย่างก็ทำได้นะครับแต่ปลาข้าวมันหายากเนื้อมันอร่อยนะครับผมชอบก็ครับชอบให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วก็ติดตามผมครับชีวิตคนมันออกกับชีวิตคนมันออก FC ด้วยนะครับขอบคุณครับ